สวัสดีค่ะจากวลัยมงพยอมค่ะวันนี้เราก็จะมาปลูกตะไคร้กันต่อนะคะนี่ฝนตกน้ำท่วมกระถางสลายวันเลยรากทะลุเลยนะคะนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะรากเต็มเลยรากแก่ๆแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปลูกกันนะคะเดี๋ยวจะมาปลูกตรงนี้นะคะขุดปลูกๆเดี๋ยวก็ได้กินเองนะคะไม่ต้องไปพิธีพิถันอะไรมาก ป่าลกๆก็สับๆได้ๆสักนิดนะคะเดี๋ยวก็ได้นะคะเขาบอกว่ารกของกินดีกว่ารกหญ้านะคะถ้าคนหมดคุณค่ารกหญ้าก็ดีกว่ารกคนนะคะก็ขุดๆปลูกๆส่งๆไปนะคะเดี๋ยวก็ มีต้นให้เราได้กินนะคะนี่อันนี้เป็นเปลือกเขานะคะนี่อันนี้ถอดเลยนี่เราก็จะตะแคงปลูกแบบนี้นะคะอุ๊ยอันนี้ไม่ยอมออกอันนี้ไม่ยอมออกรากนะคะนี่เราก็จะปลูกเรียงๆไปแบบนี้อันนี้เป็นเปลือกที่เขาแห้งหรือว่าไม่สมบูรณ์แล้วเราออกได้นะคะนี่เห็นไหมคะเขาจะได้ไม่มารัดต้นใหม่นะคะแกะออกได้แกะออกเลยนะคะเนี่ยนี่รากเขาแทงข้างบนก็มีนะคะเขาจะได้ไม่มีเปลือกที่จะใกล้เน่าๆนะคะนี่แล้วก็ออกไปอันนี้ก็เพิ่งจะแทงรากใหม่นะคะแล้วก็ปลูกๆแล้วก็กรบๆเดี๋ยวเราก็ตะไคร้นี่ปลูก8เดือนถึงจะได้ตัดกินได้นะคะถ้ารีบตัดไปก็เดี๋ยวจะตายนะคะก็มีอยู่คนนึงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาตัดกินบ่อยไปหรือเปล่าถึงได้ตายปลูกเท่าไหร่ก็ไม่เป็นนี่อันนี้เราก็ลอกกาบออกสักหน่อยรากเขาดีมากเลยนะคะแข็งแรงด้วยมะนาวปลูกลำบากนิดเดี๋ยวเราก็จะมีกินตลอดชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นสโลแกนของบ้านไร่วังพยอมที่อยากจะบอกเพื่อนๆปลูกนิดปลูกหน่อยหลายๆนิดหลายๆหน่อยเข้าเดี๋ยวก็เยอะนะคะปลูกนิดปลูกหน่อยเดี๋ยวเราก็มีกินเหลือกินเราสามารถแบ่งปันแล้วก็จำหน่ายได้นะคะแต่ของบ้านไร่พยอมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ขายนะคะสุขภาพไม่ค่อยดีแค่ปลูกไว้กินนี่ก็พอแล้วนี่เดี๋ยวเราก็จะปล่อยน้ำมาลดสักหน่อยนะคะช่วงนี้ก็จะมีงานเทศกาลบ่อยนะคะของจังหวัดลพบุรีที่บ้านไร่พยอมอยู่นี้ก็จะมีบ่อยนะคะวันนี้ก็เป็นงานวันที่2ของเกษตรแฟร์นะคะของจังหวัดลพบุรีจัดโดยโรตารี่ลพบุรีนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปแล้วนะคะก็อุปสรรคหลายๆอย่างออกไปตอนนี้ก็บ้านไม่มีคนอยู่นะคะขโมยตอนนี้ก็เป็นคนท้องถิ่นอื่นเข้ามาอาศัยอยู่กับฝายน้ำนะคะก็
็หากินกับฝายน้ำไปกลางคืนก็ออกลักขโมยนะคะหรือบางทีกลางวันบ้านใครไม่มีคนอยู่ก็เข้าลักขโมยนะคะตอนนี้ก็ไปไหนมาไหนยากขนาดจะออกไปตลาดยังยากเลยต้องดูทิศดูทาง เลยบ้านแรงพยองก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเลยช่วงนี้อีกอย่างนึงก็สุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปไหนมาไหนกลับมาแล้วจะเมื่อยจะเมื่อยแล้วก็เสียงานนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ออกไปไหนอีกอย่างตอนนี้ของอะไรก็แพงเสียค่าใช้จ่ายเยอะตอนนี้ทำอะไรก็ต้องประหยัดทุกอย่างไม่ประหยัดไม่ได้เพราะเราไม่รู้อนาคตภายหน้านะคะว่าเราจะมีกำลังทำงานหรือเปล่าจะหาเงินได้อีกหรือเปล่า